กรรมธิการท่านก็ได้รับเรื่องนะครับร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีดร.สุชัชวีจึงนำข้อมูลคิดว่าเป็นประโยชน์นำมามอบให้กับทางกรรมธิการเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งก็จะมีเอกสารที่เชื่อว่าทางกรรมธิการยังไม่มีอย่างเช่นหนังสือกู้ยืมเงินเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกซึ่งทางดร.สุชัชวีเนี่ยทำหนังสือกู้ยืมกับทางสถาบันแล้วก็ยังมีเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ในปี2553ตอนนั้นดร.สุชัชวียังไม่ได้เป็นอธิการบดีแต่ดร.สุชัชวีไปเป็นบอร์ดของการรถไฟซึ่งการยื่นบัญชีทรัพย์สินในครั้งนั้นเนี่ยทรัพย์สินส่วนตัวของดร.สุชัชวีเนี่ยไม่น่าจะถึง10ล้านนอกนั้นก็จะเป็นทรัพย์สินของอดีตภรรยาแต่ในส่วนสำคัญของผมเนี่ยที่ผมยื่นในวันนี้มันจะเป็นรายชื่อกับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่ผมจะชี้แนะให้ทางกรรมธิการเนี่ยไปทำการตรวจสอบมี10รายตรงนี้แล้วก็เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับเป็นอย่างมากครับที่ให้ความกรุณามารับนะครับเอกสารที่ผมขอมอบให้เนี่ยนะครับด้วยตัวท่านเองขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคุณวีระสมความคิดนะครับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะได้มาส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมกรณีที่กรรมธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะทำการสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าคุณสุชาติชวีนะครับทำเปลือยนะสวรรค์สวัสดิ์นะครับทุจริตต่อหน้าที่นะครับเรื่องข่าวความเรื่องนี้มันจะเน้นเป็นเรื่องของการบัญชีทรัพย์สินของเทศบาลต่างนะครับก็เรียนทำความเข้าใจว่าหลักคือเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่นะครับทุจริตไปแล้วทรัพย์สินเงินทุนมันก็เป็นการแทรกทรัพย์สินเงินเท็จอันนั้นตามมานะครับสำหรับการสอบสวนจริงในเรื่องนี้อย่างที่คุณธีรชัยได้ชี้แจงไปแล้วเราเพิ่งทำได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เรื่องที่ที่แล้วอาทิตย์หน้ามีการอภิปรายโดยที่ลงมติอีกก็ต้องไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับถึงจะมีการสอบเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ากรรมการเราเนี่ยทำเรื่องเฉพาะตอนวันผู้บริหารที่มีการประชุมนั้นนะครับเราต้องทำโดยกรรมการเราต้องทำในเวลาราชการไม่เหมือนตอนที่เป็นตำรวจนะทำได้ตลอดเวลานะครับทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะกลางค่ำกลางคืนทำได้หมดงานนี้นะครับอาจจะไม่เร็วทันใจเท่าที่ควรนะครับก็มีผู้สื่อข่าวให้ทราบด้วยนะครับก็ก่อนนี้อาจจะมีข่าวว่าคุณธีรชัยนะครับเป็นสมาชิกพรรคสมาชิกราษฎรพรรคก้าวไกลแล้วคนลงส่งลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องนี้ร้องเรียนมานานพอสมควรแล้วนะครับนะร้องเรียนโดยบุคคลในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเขาขอร้องให้ผมเปิดชื่อนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเอกสารหลักฐานต่างๆพอสมควรที่จะทำการตรวจสอบนะครับนะหลังจากที่เราพูดไปแล้วนะก็รอเวลาที่จะบรรจุเข้าเพราะว่าละของพี่น้องประชาชนอื่นๆก็มีเยอะใช่ไหมเราไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องอื่นหรอกนะครับถือว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็ต้องหมายความว่าต่อคิวกันไปนะฮะหลังจากนั้นก็ว่าหมายให้คุณธีรชัยรับผิดชอบแต่ตอนนั้นพรรคก้าวไกลยังไม่ได้ส่งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับยังไม่ได้ประกาศตัวคุณวิโรจน์ทั้งคนเดินชัยก็นำเรื่องนี้ไปศึกษานะครับแต่ผมว่าในช่วงหลัง
เมื่อประกาศตัวเราอาจจะมีเสียงซุบซิบนิดๆหน่อยๆต่างๆแล้วเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับผมก็เรียนว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยนะครับเป็นเรื่องการสอบการทุจริตประพฤติชอบนะมันบุคคลทั่วไปนะครับเรื่องนี้คุณเทียชัยก็ถือว่าพวกเราแฟร์ๆกันดูว่าเนี่ยมีเสียงซุบซิบซุบซิบแบบนี้หน่อยนะครับระหว่างก็เลยขอถอนตัวในที่ประชุมกรรมการนะครับแล้วผมก็ได้มอบหมายให้คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะครับในการเป็นผู้รับผิดชอบนี่ถ้าเราจะสงสัยท่านผมเป็นประธานทำอะไรล่ะกรรมการผู้รับผิดชอบทำอะไรล่ะนะครับว่าเรียนตรงว่าข่าวตามสื่อต่างๆบทประวัติศาสตร์เนี่ยเสียงพิสูจน์รับสอบเรื่องนี้ต่างๆในฐานะอดีตผู้จัดการตำแหน่งชาติต้องเสร็จเหมือนศิระหน้าไม่ใช่หรอกครับนี่ศิระหน้ารู้เรื่องตรงว่าผมสอบเองอะนะครับว่าศิระเป็นยังมาทุ่มกับผมนะแต่ไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมผมก็บอกว่าตามปกติในที่นี้ก็อธิบายท่านฟังว่าในฐานะประธานกรรมการก็ทำหน้าที่ให้คณะประธานสภาไปแล้วคือหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลงานงานของกรรมการเนี่ยคือเรียบร้อยเราสมควรความมุ่งหมายดูแลกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเลขาทั้งหมดมาให้ทำงานให้อยู่ในระเบียบให้ต่างๆวันนี้ให้ผลของงานสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายนะครับการผมจะต้องรับผิดชอบทำการสอบหาเรื่องนี่หนึ่งเรื่องใดเลยเมื่อเข้ามาบรรจุแล้วเนี่ยนะก็จะมีการมอบหมายให้กรรมการจะทำรับผิดชอบเป็นเรื่องไปนั่นถึงจะเรียกว่ากรรมการผู้รับผิดชอบนะครับนะในเรื่องของการสอบหาข้อเท็จจริงกรรมการผู้รับผิดชอบเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆมีหน้าที่จะเสนอต่อที่ประชุมว่าจะเชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือจะเรียกเอกสารโดยจากหน่วยงานต่างๆบ้างขอมติที่ประชุมนะครับเพราะผมในฐานะประธานก็จะมีหน้าที่ประสานนะไปยังหน่วยงานต่างๆตั้งแต่เชิญนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึงภาษีภาษาอะไรถ้าเกี่ยวข้องก็เชิญมาหมดนะถ้าไม่มาก็ไม่ใช่ภาวนาหรือปากของน้องนั้นนะครับดังนั้นผมจะไม่ได้เข้าไปสัมผัสนั่นก็ชิดด้วยตัวเองหรอกเพียงแต่ว่าควบคุมกำกับดูแลให้ไปดูความเรียบร้อยซึ่งข้อจริงต่างนี้นะขอผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นกรรมการด้วยนะครับคุณอิสระก็จะให้ข้อมูลมันก็ให้ผมให้ข้อมูลกับท่านนะนะครับว่าเมื่อเรื่องเข้ามาเราผมจะต้องขอมติมอบหมายให้ผู้การท่านหนึ่งท่านใดไปรับผิดชอบนะครับนะเพราะนั้นเรียนทุกท่านหรือว่ากระทั่งผู้ถูกสอบนะครับไม่ต้องกังวลใจนะผมเนี่ยเป็นคนมาที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนไม่มองเลยว่าคุณชัชชวีนะมีพฤติกรรมยังไงก็ปล่อยกรรมการก็ทำไปตามหน้าที่ตรงหน้านี้นะครับทำไปแล้วผลสรุปจะเป็นไงก็มาพิจารณาในช่วงหลังอีกทีนะครับก็ขอให้ไว้วางใจมาในเรื่องความเป็นธรรมต่างๆเหล่านี้ได้นะครับไม่ต้องห่ว